ครับดีมากนะฮะเดี๋ยวเราพูดคุยกันหน่อยดีกว่าแล้วเดี๋ยวทุกคนอย่าพึ่งไปไหนนะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกับคุณกรมบนเวทีนี้ด้วยเดี๋ยวมาบอกว่ากติกาจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับหนุ่มคนนี้หน่อยเพราะว่าเขาเป็นเรียกว่าสายเที่ยวเหมือนกันนะครับผมเพราะคุณก็แบบมีช่องต่างๆของคุณด้วยชอบเที่ยวครับคุณก็เป็นสายไหนอ่ะคุณแบบสายกินสายเที่ยวสายแชร์สายแชะสายฮะนี่เดี๋ยวเพิ่งตอบสายไหนแล้วใครบอกสายแปดฮะเดี๋ยวฮะสายแปดไปลาดพร้าวเลยนะสายอะไรสายอะไรสายกินเหรอมีใครให้คำตอบอื่นไหมฮะเมื่อกี้นี่คือผมแอบอ่านปากอยู่สายแดงสายกินเหรอคุณเป็นสายกินเหรอฮะใช่ครับใช่ผมชอบอันนี้เหมาะเลยนะผมชอบอาหารอร่อยและถ่ายรูปได้อันนี้ตอบโจทย์เลยครับครูของเราคือมีกิจกรรมแล้วก็ร้านอาหารพัฒนาดีๆมากเลยสะดวกมากนะครับพูดถึงการเป็นคนที่รับเรื่องของการท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์เวลาเที่ยวเนี่ยคงได้อะไรจากการเที่ยวในแต่ละครั้งบ้างได้อะไรจากการเที่ยวใช่ไหมครับนอกจากกระเป๋าตังค์นะฮะนอกจากบางทีก็ไปล้วงเข้ามาวันละไปไม่ได้กลับมาเยอะจะบ้าหรอครับก็จริงๆแล้วผมว่าได้ประสบการณ์ประสบการณ์ในที่นี้ของผมคือวิธีการเป็นอยู่ของแต่ละประเทศอ่ะเวลาเราไปมันก็ไม่เหมือนกันบางทีแค่อยู่พูดถึงในประเทศเลยแค่เมืองอ่ะก็ไม่เหมือนกันแล้วนะอารมณ์เหมือนแบบที่ประเทศเราก็คือกรุงเทพและเชียงใหม่ก็คนละแบบแล้วอะไรนะเราก็จะมีความประทับใจแตกต่างกันออกไปมันก็ความเพอร์ซันนอลของตัวเองก็คือแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนก็จะแบบว่าชอบมันแตกต่างกันออกไปแบบน่าได้เห็นอะไรแบบนั้นดีครับน้องเห็นวัฒนธรรมเห็นวิถีชีวิตนะครับของคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นใช่นะครับนั่นก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะครับพูดถึงการท่องเที่ยวอย่างคุณทองเนี่ยชอบไปแถบไหนไปโซนไหนเป็นพิเศษไหมก็ได้หมดเลยครับที่ที่ผมไปบ่อยๆที่สุดก็จะเป็นแถบโซนเอเชียสิงคโปร์จะแพ้ฮ่องกงอะไรแบบนี้ครับสิงคโปร์ญี่ปุ่นฮ่องกงแล้วก็ยุโรปนะฮะยุโรปก็อังกฤษปารีสอะไรแบบนี้ครับยังไม่มีโอกาสได้ไปแบบที่อื่นอิตาลีอะไรเงี้ยอยากไปอยู่ครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปนะฮะนี่ผมมีไอเดียเอาอย่างนี้สิแฟนกับทุกคนอยากไปกับทอมไหมอยากไหมเราต้องสนับสนุนครูแล้วเดี๋ยวไม่แน่อาจจะมีช่องรายการใหม่ขึ้นมาชื่ออิสราพาเที่ยวกับครูดีไหมฮะโอเคไหมดีไหมจริงๆนะครับเพราะว่าการถ้าเราที่จองกิจกรรมต่างๆนะครับผ่านครูเนี่ยเราจะได้บอกว่ามีทั้งส่วนลดด้วยมีสิทธิพิเศษต่างๆอย่างพวกแบบไปเวลาไปเที่ยวเลยเคยไปพวกสวนสนุกไหมฮะอ๋อไปครับชอบไหมชอบพวกธีมพาร์คต่างๆดิสนีย์แลนด์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยฮะได้ข่าวว่าครูเขาให้ความสะดวกสบายกับเรามากคือแทนที่ปกติเราจะต้องไปซื้อที่หน้าต่างที่ตรงนั้นใช่ไหมฮะเราต้องรีบไปเช้าบางทีซื้อตั๋วได้แต่ว่าไม่ได้ซื้อไอ้แฟสแฟร์นะแต่ว่าทางครูเนี่ยครูสามารถจองแฟสแฟร์แฟสเลนอะไรเงี้ยได้เลยถูกต้องนะครับคุณก็จะมีแบบเป็นแถวพิเศษเป็นเลนพิเศษสำหรับคุณเลยคือเรียกว่าบัตรยืดอะไปถึงปุ๊บคนต่อแถวกันอยู่ปุ๊บนี่บูมเมย์บัตรเบงประมาณนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสะดวกมากๆเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับนอกจากการเป็นสายกินละนะครับอย่างเวลาไปญี่ปุ่นนี้ครับชอบแบบไปร้านไหนหรือว่าไปกินอะไรบ้างชอบผมชอบอาหารญี่ปุ่นครับก็คือชอบทานซูชิชอบทานซุกิยากิโอ้โหอะไรแบบนี้ต้มๆอะไรนี้ชอบครับชอบมากเลยแล้วเวลาแบบจะไปเที่ยวแต่ละครั้งเนี่ยคุณจะต้องแบบมีการวางแผนวางแผนเพื่อตัวเองไหมมีครับมีครับแต่ว่าทีนี้คือบางทีเวลาเราไปกินร้านไหนบางทีเราก็นึกไม่ออกมีเซิร์ช Google ดูรีวิวมันก็แบบมันจะแบบว่าอร่อยจริงหรือเปล่าหรือว่าแบบเชื่อใจได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือกดเข้าไปในแอปพลิเคชันของครูเนี่ยก็คือจะมีบอกเลยเขาจะคัดร้านอาหารที่อร่อยอร่อยมาดีแล้วและจองได้เลยก็คือแทนที่เราจะต้องโทรไปจองเองอะไรแบบนี้คือครูเขาจองให้หมดแล้วเขาคัดเรื่องให้เรียบร้อยแล้วคัดเรื่องมาให้หมดแล้วครับดีไหมฮะดีไหมฮะอย่าลืมไปดูนะดีเนาะจริงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทองการันตีนะครับยืนยันตรงนี้อีกเสียงหนึ่งว่าใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวแล้วอยากจะแบบว่าจองพวกกิจกรรมพิเศษต่างๆหากแอปพลิเคชันครูเนี่ยมีรถด้วยนะมีรถด้วยใช่ฮะมีรถด้วยพวกรถกับรถไฟเลยเดี๋ยวนี้ใช่ครับรถไฟอะไรเงี้ยจองได้หมดเลยนะครับผมครับอย่างในงานนี้นะครับใครที่จองตัวแชร์พาสครับนะครับเราก็สามารถออกตั๋วให้ได้เลยด้วยครับผมก็ขึ้นที่หัวลำโพงแล้วก็ไปลงเดี๋ยวครับไปที่ญี่ปุ่นไหมครับไปญี่ปุ่นร้องเพลงก็ม้อนตลกด้วยอ่ะน่ารักน้องผู้ชายคนนี้คุณจะสมมุติแบบไปที่ไหนเนี่ย
เพราะฉะนั้นครับแน่นอนว่าใครที่เป็นคนที่รับรักการท่องเที่ยวอย่าลืมแอปพลิเคชันของกรุ๊ปด้วยนะครับผมโอเคเอาละตอนนี้เดี๋ยวเรามาร่วมสนุกกันดีกว่านะครับเราจะมีกิจกรรมให้ผู้โชคดี3ท่านครับครับเดี๋ยวผมจะคัดขึ้นมาบนเวทีนี้แล้วต้องมาร่วมสนุกกับคุณทองยังไม่บอกว่าเป็นเกมอะไรแต่กติกาของเรา3คนนี้ง่ายๆเลยนะเมื่อสักครู่แอบเห็นหลายท่านถ่ายรูปคุณทองถูกต้องไหมดังนั้นกติกาครับตอนนี้เลยนะฮะใครที่มีการโพสต์รูปครับลงบน Facebook หรือ IG ก็ได้และติด Hashtag Group TS Face ครับสามคนแรกมาเลย Group TS Face นะฮะขอแค่ Hashtag เดียวก่อนเลยฮะสามท่านแรกผมสะกดให้ถูกนะครับสะกดให้ถูกนี่ครับตามนี้ครับคุณผู้ชม Group TS Face หรือถ้าคุณจะติดไทยและออสไปด้วยก็ได้เพราะว่าคุณทอมตอนนี้มีกิจกรรมนะครับคือเดี๋ยวจะแนะนำผู้โชคดี10ท่านได้รับเป็นโค้ดส่วนลด 50% ของสายการบินไทยแล้วแหละนะครับทุกเส้นทางเลยประกาศวันที่4ตุลาคมนี้นะครับตอนนี้ครับโค้ดเลยครับโค้ดเลยนะครับเดี๋ยวขอ3คนไทยโค้ดแล้วเดินตรงมาที่ด้านข้างเวทีเลยครับมาเลยครับขอ3คนเสร็จแล้วมาเลยครับเดี๋ยวเขาจะดูครับเขาจะดูฝากเป็นสาธารณะด้วยนะครับใครที่โพสต์ลง Facebook นะครับนี่ครับนี่ครับ Group TH Fest แล้วครับ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 มาเลยมาเลยครับสามท่านครับสามท่านครับพบยังสามคนแรกนะสามคนแรกนะฮะโอเคเดี๋ยวทีมงานเพื่อได้ส่วนลดได้ส่วนลดทำไงต่อแล้วผมจะอ่านโจทย์นะครับคุณนึกในใจว่าคิดว่าเอ๊ะคุณทอมเขาจะเลือกช้อยไหนนะครับจากนั้นตอนนับ1 2 3หันกลับไปมองตาคุณทอมแล้วก็ตอบโอเคไหมฮะต้องมองตาด้วยนะโอเคไหมฮะหรือจะเผลอก่อนก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกนะโอเคพร้อมไหมครับคำถามของคุณรักครับคุณต้องทายใจให้คุณทอมนะครับว่าระหว่างโตเกียวกับโอซาก้าคุณทองชอบที่ไหนครับรอสัญญาณระหว่างโตเกียวกับโอซาก้านะพร้อมแล้ว1 2 3ครับโตเกียวโอเคถูกต้องครับเดี๋ยวมารอตรงนี้ก่อนนะไส้อะไรครับไส้อะไรเดี๋ยวอันนี้ขนมอันนี้มาถึงเมืองนะฮะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับคนที่2คนไหนฮะน้องแสดงก่อนได้ป่ะฮะเชิญเลยครับน้องกวางน้องกวางครับน้องกวางมาชนกันเลยโอเคน้องกวางครับคำถามของน้องกวางเมื่อสักครู่คุณทองบอกแล้วว่าเขาแบบมีโอกาสได้ไปเที่ยวยุโรปด้วยระหว่างลอนดอนไอครับที่ประเทศอังกฤษนะฮะกับหอไอเฟลที่ฝรั่งเศสคุณทองชอบอะไรพร้อมไหมฮะลอนดอนไอนะกับหอไอเฟลพร้อมแล้ว1 2 3ครับหอไอเฟลถูกต้องครับคุณเก่งนะเฮ้ยทำไมทำไมรู้ใจหมดเลยอะรู้ใจกันทุกคนเลยแล้วมาถึงคนสุดท้ายครับคุณจูนคุณจูนถามไม่ถูกทุกคนถูกหมดนะฮะคุณจูนบอกจะผิดที่หนูแล้วครับพี่นะครับแต่ถ้าหนูผิดที่หนูเนี่ยจะแตกต่างจากทุกคนเลยนะคุณจะไม่เหมือนคนอื่นนะคำถามข้อนี้ครับเหมาะกับคุณเลยฮะเนื่องจากคุณทองเป็นสายกินครับคำถามคือระหว่างปิ้งย่างกับชาบูครับคุณทองชอบอะไรปิ้งย่างกับชาบูคุณทองชอบอะไรครับพร้อมแล้ว1 2 3ครับปิ้งย่างนี่ไงแต่ที่สุดจริงๆด้วยโอเคไม่เป็นไรเนาะตัวไม่เป็นคนจูนด้วยนะครับแต่จะบอกว่าเดี๋ยวเรามอบรางวัลให้กับทั้ง3คนไปเลยเย้ได้อยู่ดีขอให้ได้เหมือนกันนะฮะได้อยู่ดีครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามีชาวเว็บคิดนะฮะจัดครูปนะครับมอบให้เดี๋ยวขออนุญาตมอบให้ก่อนตรงนี้แล้วเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันนะโอเคมาเลยครับมองขึ้นตรงกลางเลยครับเดี๋ยวให้เป็นภาพแฟนคลับกับคุณทอมก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับขอเสียงปรบมือกับทั้ง3ท่านด้วยนะครับครับอะไรฮะจะบอกว่าตะกี้ไม่ได้ตั้งใจตอบหรอโทษเพื่อนโทษเพื่อนตอบผิดเพราะเพื่อนโอเคเป็นไงครับคุณทองวันนี้สนุกไหมครับสนุกครับน่ารักมากครับเดี๋ยวฝากผลงานกันหน่อยตอนนี้มีอะไรให้ติดตามกันบ้างก็มีนะครับโปรเจกต์เซอร์วิสจอยนี่ครับจะมีงานทยอยปล่อยออกมาแล้วนะครับก็รอเร็วๆนี้นะครับก็จะถึงคิวผมแล้วนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานอื่นด้วยนะครับก็มี
นู่นนี่นั่นเรื่อยๆครับครับผมช่องทางเฟซบุ๊กนะครับก็คือพิมพ์คำว่านู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นได้เลยครับผมก็จะขึ้นเลยนะฮะนี่นั่นนู่นโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณคำวิศนาด้วยครับขอบคุณคุณวิศนาด้วยขอบคุณคำวิศนาด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายรูปด้วยนะถ่ายนะถ่ายนะโอเคฮะเชิญเลยครับอยากให้ช่วงเวลานี้คุณชมเอาได้ถ่ายรูปได้เลยนะครับนะครับกับกล่าวสักหน่อยนะฮะแล้วทุกคนอย่าเพิ่งไปแอปพลิเคชันคูปนะครับใครที่อยากจะจองพวกกิจกรรมต่างๆจะเป็นเรื่องของร้านอาหารนะครับจะเป็นเรื่องของตั๋วรถไฟนะครับจะเป็นบัตรเข้าชมสวนสนุกนะครับบัตรสวนน้ำแล้วก็อื่นๆอีกมากมายทุกกิจกรรมนะที่เวลาคุณไปเที่ยวจะเป็นในประเทศตะลีหรือว่าต่างประเทศทั้งโซนเอเชียโซนยุโรปนะครับสามารถที่จะเรียกว่าสร้างความสะดวกให้กับพวกคุณได้เป็นอย่างดีเลยนะครับมีทั้งฟาสต์แท็กมีฟาสต์เฟรนต่างๆอย่างไรที่เป็นเอามอบไปกับทุกท่านกันด้วยใครสนใจเรียนเชิญจะได้ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นมาได้ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะวันนี้ก็มีพวกของพรีเมียมมาแจกกันด้วยมีแบบร่มแอนด์แมนมีร่มมาเวลนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายอยากรู้ว่าทำยังไงถึงจะได้ก็ไปสอบถามได้เลยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับทางด้านซ้ายมือหรือขวามือของทุกท่านนะนี่ครับนี่คุณจะเห็นว่าเป็นโซนของเอเชียนะครับของเสาโทรทัศน์แบบนี้นั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับด้านนี้เนี่ยเราจะมีเป็นดีลพิเศษนะครับที่คุณสามารถนำไปเป็นก็เรียกว่าใช้โค้ดก็เป็นส่วนลดในการจองกิจกรรมต่างๆได้ดีเยอะมากลองแวะไปชมกันได้เลยนะครับเผื่อใครที่กำลังมีแผนมีทริปนะครับจะไปท่องเที่ยวในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับก็ลองไปดูกันได้น่าจะมีดีลกิจกรรมที่คุณมองๆหรือว่าเล็งๆกันอยู่นะฮะส่วนทางด้านขวามือของผมนะฮะจะเป็นเทรนทิเก็ตแอนด์พาสนะครับมีตั๋วรถไฟสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ส่วนทางที่จองตั๋วตัวเจแอนด์พาสนะฮะคุณสามารถไปออกตั๋วแล้วก็รับตั๋วกลับบ้านเลยที่ครูสเตชันนะครับส่วนใครที่ยังมีคำถามมีข้อสงสัยสามารถเดินไปสอบถามที่โซนของครูสเตชันตรงกลางได้เลยนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็น้องๆของจัดครูนะครับพร้อมให้บริการแล้วก็ให้ข้อมูลจับทุกท่านแบบครบถ้วนเลยนะฮะจะไม่หมดนะครับมีมุมถ่ายรูปด้วยนะครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นโซนยุโรปแล้วมีหอไอเฟลนะมีคิงคอสนะครับโอ้โหนี่เป็น